ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวมันกุนเชียงทรงเครื่องมาฝากค่ะนำข้าวสารใส่ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าตามด้วยชุดทำข้าวมันไก่ซอสหุงข้าวมันไก่ราโลโบกุนเชียงไก่แปะกล้วยต้มสุกและเม็ดเกากี้เคล้าผสมให้เข้ากันเติมน้ำลงไปเกลี่ยหน้าข้าวให้เรียบเสมอกันนำไปหุงจนกระทั่งข้าวสุกระอุดีเตรียมไว้ผสมชุดทำข้าวมันไก่ผงทำน้ำซุปข้าวมันไก่ราโลโบกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะเทชุดทำข้าวมันไก่ซองน้ำจิ้มข้าวมันไก่ราโลโบใส่ถ้วยสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้จัดข้าวมันกุนเชียงทรงเครื่องลงในภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำซุปและน้ำจิ้มเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวมันกุนเชียงทรงเครื่องมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th